สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำฮอร์โมนนมสดกันค่ะบำรุงพืชบำรุงผักของเราให้แข็งแรงเจริญงอกงามเติบโตออกดอกออกผลไวค่ะวัตถุดิบก็หาง่ายค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยมาดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะก็มีน้ำซาวข้าวค่ะนมจืดผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังค่ะส่วนผสมทั้งหมดนี้ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามได้ไวค่ะเริ่มแรกก็เตรียมน้ำซาวข้าว2ลิตรค่ะตามด้วยนมจืดจะนมจืดรสอะไรก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยนมจืดนี่มีโปรตีนแคลเซียมวิตามินเยอะแยะไปหมดค่ะเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดตามด้วยผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสจะมีกรดอะมิโนช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตของรากและลำต้นด้วยดีค่ะคนคนส่วนผสมของผงชูรสให้ละลายกับนมและน้ำซาวข้าวค่ะตามด้วยส่วนผสมสุดท้ายค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง1ช้อนโต๊ะเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้กับต้นไม้เสร็จแล้วค่ะฮอร์โมนนมสดของเราคนๆให้เข้ากันอีกทีนำไปใช้ได้เลยจะใช้สำหรับราดรสหรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะคะสำหรับการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นช่วงเช้าก่อน8โมงเช้าค่ะหรือไม่ก็ฉีดช่วงเย็นค่ะผลลัพธ์ของการฉีดพ่นนะคะจะทำให้คั่วดอกเหนียวค่ะถ้าเป็นผักกินใบผักก็จะมีใบใหญ่เขียวหวานกรอบค่ะฉีดได้หมดนะคะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับก็ฉีดได้ฮอร์โมนนมสดเอามาฉีดที่เขาฤาษีค่ะเขาฤาษีก็จะมีต้นที่เขียวแล้วก็ยาวไว้ด้วยค่ะสำหรับการราดรดต้นไม้ที่โทรมแบบนี้นะคะก็จะทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวไวค่ะสำหรับฮอร์โมนนมสดเป็นที่นิยมของคนทำการเกษตรอินทรีย์ค่ะนิยมทำกันแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะสูตรนี้ใช้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบสูตรแบบนี้ลองไปทำกันดูค่ะรับรองได้ผลจริงพืชผักสวนครัวงามออกดอกออกผลไวค่ะ